ภูธรเมืองพิจิตรงานเขียนธนาคารกรุงไทยพิจิตรสาขาราชเกษมอุทิศธนาคารกรุงไทยพิจิตรสาขาสักเหล็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าหลังจากได้เงินไปแล้วไปทำอะไรบ้างครับเนี่ยที่ตามที่ตำรวจสอบสวนนะครับไปทำหน้าศัลยกรรมใหม่ซึ่งเขาทำหน้ามาแล้ว5ครั้งเป็นชื่อ5ครั้งและครั้งนี้ไปทำที่ไต้หวันเกาหลีนะครับเห็นว่าหมดไปหลักเลขถูกหลักไปปลายนะครับเปลี่ยนหน้าแล้วเสริมดั้งตมูกบ้างอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็อยากจะฝากเป็นบุคคลอันตรายเป็นบุคคลภัยต่อสังคมและอันตรายในด้านเศรษฐกิจนะครับใครมีญาติพี่น้องก็ควรระวังไว้ครับเพราะทำเป็นอาชีพรูปปัจจุบันนี้หน้าไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเอาเงินสจพิชไปแต่งซะสวยเลย กรณีแบบนี้เนี่ยเงินที่ออกไปเนี่ยสจพิชจะต้องได้รับความเสียหายหรือธนาคารได้รับความเสียหายต้องแยกเป็นเรื่องความแพ่งกับความอาญานะครับถ้าเป็นเรื่องความแพ่งเนี่ยสัญญาฝากทรัพย์นับตั้งแต่ท่านสจพิชเปิดบัญชีเนี่ยเอาเงินเข้าไปฝากในธนาคารตามหลักกฎหมายแพ่งพาณิชย์แล้วเงินนั้นตกเป็นของธนาคารแต่ว่าในเรื่องของสัญญาฝากทรัพย์ต้องมีหน้าที่คืนให้กับท่านสจพิชในเมื่อมันมีเผื่อเรียกกับฝากประจำใช่ไหมครับเผื่อเรียกก็สามารถที่จะกด ATM สามารถที่จะไปเบิกถอนได้แต่ฝากประจำก็ตามกำหนด3เดือน6เดือนปีก็ว่ากันไปแต่ในเรื่องส่วนผิดของความผิดทางอาญานั้นธนาคารเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงปกปิดข้อความควรแจ้งแล้วเขาเชื่อได้ไปซึ่งทรัพย์สินก็คือธนาคารเนี่ยเจ้าที่เป็นตัวแทนของธนาคารมอบเงินให้กับผู้ต้องหาไปอันนั้นเงินตรงนั้นเป็นของธนาคารธนาคารเสียหายในเรื่องของอาญาในเรื่องของฐานฉ้อโกงนะครับโดยแสดงตัวเป็นคนอื่นด้วยแต่ปรากฏว่าธนาคารเฉยธนาคารก็ยังไม่ดำเนินการบอกว่ารอนิติกรทางสำนักงานใหญ่ก็จะมาแจ้งความร้องทุกข์แต่สจพิชก็ไปเบิกเงินไม่ได้ตอนนี้สจพิชก็ยังเบิกเงินไม่ได้ก็มีบางส่วนที่ร่วมมือแล้วก็รอสำนักงานใหญ่นะครับในส่วนนั้นในบางส่วนเขาก็ร่วมมือในสำนวนในคดีแรกส่วนสำนวนในคดี2ก็ได้ดำเนินการเป็นธนาคารกรุงไทยครับสาขาสาขาพิจิตรได้ส่งหนังสือและหมายเรียกไปแล้วอยู่ระหว่างการให้คำตอบจากสำนักงานใหญ่ก็ยังไม่ทราบว่าสำนักงานใหญ่จะให้คำตอบว่าจะอนุญาตให้นำเช็คของกลางมาหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปฝากท่านสจซึ่งเป็นผู้เสียหายในเรื่องของการถูกปลอมลายมือชื่อไปประสานกับทางผู้จัดการธนาคารเพื่อจะขอเช็คมาโดยด่วนนะครับเพื่อให้การสอบสวนนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับโดยมีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญประกอบว่าตำรวจได้ดำเนินการตามหลักของกฎหมายและก็ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยมีหน้าที่การงานมีตำแหน่งเป็นถึงสมาชิกสภาจังหวัดถ้าเป็นตาสีตาสายายมายายเมาซึ่งไม่มีความรู้จักมักคุ้นกับผู้ใดการจะไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมหรือเรียกร้องในสิทธิ์ของตัวเองนี้มันจะติดขัดมากกว่านี้หรือไม่อันนี้ขนาดมีชื่อเสียงเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวสักเหล็กในการบริหารกิจการบ้านเมืองในส่วนของท้องถิ่นองค์กรของท้องถิ่นแต่ก็ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรก็ฝากสื่อมวลชนนะครับว่าเราจะทำยังไงครับอยากฝากอะไรกับสื่อบ้างไหมครับว่าความทุกข์แบบนี้เนี่ยขนาดเราเป็นนักการเมืองเป็นผู้บริหารระดับจังหวัดยังเจอแบบนี้เนี่ยครับส่วนหนึ่งอยากจะฝากกับผู้บริหารแบงก์กรุงไทยนะครับว่าพนักงานการอบรมหรืออะไรอย่างเช่นราชเกษมอุทิศเนี่ยผมอยู่สาขาพิจิตรแต่มาเบิกสาขาราชเกษมอุทิศลายเซ็นผมไม่เหมือนเนี่ยควรจะโทรตามผมบ้างหรือให้กลับไปสาขาใหญ่ซึ่งมาเกษมราชอุทิศเนี่ยความเป็นไปได้อย่างผมจะไปเบิกเป็นไปไม่ได้เพราะห่างกัน300เมตรต้องเสียค่าธรรมเนียม1,000กว่าบาทต่อใบเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แปลกและสิ่งที่เจ้าหน้าที่ควรดูวิเคราะห์อย่างหนักแต่ตรงนี้เลินเล่อประมาทแล้วก็ไม่ใส่ใจทําไปวันๆพาให้ผมเสียหายไปด้วยนะครับเงินที่มันหายไปมันหายไปจากแบงค์นี้ใช่มั้ยครับแบงค์เกษมราชอุทิศกรุงไทยกรุงไทยสาขาพิจิตรเกษมราชอุทิศสาขาจังหวัดพิจิตร14ใบเงิน5ล้านกว่าบาทสาขานี้โดนแอบเอาเงินเราไป10เบิกเช็คไป14ใบ14ใบ5ล้านกว่าบาทโดยที่เป็นการ
ทันเนอร์กรุงไทยสาขาพิจิตรนะครับที่สจ.พิชนำเงินมาฝากไว้แล้วก็เป็นลูกค้าของธนาคารนี้นะครับอีก2ใบ2ใบก็คือมันก็ยอดนี่เพิ่มเป็น4ของสำเร็จเลยคือ4ใบแล้ว2ตัว2เพิ่มเติมคือดีฟอลต์อีก2ใบนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็คือต้องการที่จะยื่นหนังสือนะครับถึงผู้บริหารของกรุงไทยนะครับแล้วก็แจ้งเขาทราบว่าเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยอดนี่ที่เสียหายเป็นยังไงแล้วก็เรียกร้องให้ธนาคารกรุงไทยแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับ